ประมาณทำมือหนึ่งประมาณโอ้ตัวเป็นเป็นประมาณบันไดเห็นไหมครับปกติได้มือแล้วจะโตครับมันยี่สิบแล้วครับโอ้ใหญ่ตัวใหญ่ฟ้าปิดเลนก็ไม่เท่าอ่อนอัวหรือจะเท่าอ่อนอัวก็ไม่ใช่อะไรดูสิโอ้โหอะไรมึงจะเดือดเป็นสาระนะเด้อฝากชื่อก่อนก็โทรไปถูกช่วงนี้ถูกช่วงอัดคลิปพอดีใช่ไหมใช่กำลังอัดคลิปอยู่มึงพูดอะไรลามกนี่กูเอาออกคลิปหมดเลยสวัสดีครับเพื่อนๆ เจอกับพี่โอ๊ตฟ้าปิดเลนอีกแล้วนะครับวันนี้พี่โอ๊ตมีภารกิจอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือการมาเปิดน้ำรถสวนสวนยางพาราแล้วก็พวกพืชผักสวนครัวที่พี่โอ๊ตทำไว้กับคุณพ่อนะครับตอนนี้ระบบไฟเราพร้อมแล้วไปเราเดินไปด้วยกันเลยนี่ครับที่เป็นสวนยางนะครับแล้วภารกิจของพี่โอ๊ตก็คือมาเปิดวาล์วน้ำเพื่อที่จะให้มันลดน้ำนะครับอันนี้เป็นแทงน้ำนี่เป็นแทงน้ำข้างบนเห็นไหมครับนี่อันนี้เป็นโรงเรือนเมื่อก่อนจะเป็นที่สำหรับคนงานกรีดยางนะครับแต่ว่าช่วงนี้คนงานเขาไม่ได้นอนที่นี่แล้วเขาไปกลับเอานะครับโอเคเปิดวาล์วน้ำเสร็จเรียบร้อยครับน้ำไหลแล้วโอ้นี่กองฟางครับเอาไว้มาคุมดินคุมหญ้าส่วนพวกนี้ก็จะเป็นสวนยางพาราแล้วก็มีต้นปอเทืองปลูกไว้สวยงามแซมๆนะครับมันก็จะเป็นปุ๋ยด้วยแล้วก็สวยงามด้วยเดี๋ยวถ้ามันออกดอกเต็มที่เดี๋ยวพี่โอ๊ตก็จะมาถ่ายคลิปนะครับตอนกลางวันเดี๋ยวเราเดินดูสำรวจรอบๆก่อนจริงๆเราน่าจะเอาโดรนมาด้วยเนาะจริงๆพี่โอ๊ตอยากบินโดรนตอนกลางคืนดูว่ามันจะสวยไหมก็คือกางเต็นท์แล้วก็เปิดไฟให้มันอยู่ในเต็นท์ให้มันเป็นเหมือนเต็นท์เรืองแสงนะครับแล้วก็เอาบินโดรนขึ้นไปข้างบนตอนกลางคืนน่าจะสวยเพราะว่าถ้าทำแถวบ้านเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านเขาตกใจนะครับว่าเป็นไฟจากอะไรเดี๋ยวเป็นข่าวใหญ่กันอีกเนาะนี่ครับโยชพาสำรวจยางพาราตอนกลางคืนอันนี้จะเป็นโรงเรือนปลูกยางเราจะเดินดูข้างในไหมว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราเดินดูเปิดไฟสว่างสุดดีกว่ามันมืดเกินอันนี้มีตะไคร้ครับนี่กล้วยนี่กล้วยรอเก็บเกี่ยวนะครับเห็นไหมนี่เดี๋ยวก็ได้กินละแล้วเดี๋ยวถ้าลงจากนี้ไปอีกสัก10-20นาทีเนี่ยเราก็จะไปต่อกันที่นากันต่อเราจะไปส่องปลากันวันนี้ก็วันนี้ลมไม่แรงเท่ากับวันที่เทสไฟฉายนะครับแล้ววันนี้พี่ก็เอาไฟฉายมาด้วยเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันอีกรอบดีกว่าเนาะโอเคเอาครับเพื่อนๆตอนนี้ก็น่าจะครบเวลาประมาณ20นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะปิดวาล์วน้ำเป็นกันว่าวันนี้เราก็เสร็จภารกิจรดน้ำพืชผักสวนครัวบนไร่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปต่อภารกิจที่ทุ่งนาของเราต่อนะครับเรียบร้อยครับปิดน้ำเรียบร้อยเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งนึงเดินสองในสวนโอเคครับเราน่าจะปิดจ็อบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปที่ทุ่งนากันต่อไปดูปลากันครับตอนนี้พี่โอ๊ตกำลังจะขับรถออกจากสวนยางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงรถนะครับโรงรถอันนี้มีรั้วด้วยเดี๋ยวพี่โอ๊ตต้องจอดรถแล้วก็ปิดรั้วก่อนมีกุญแจ
โอเคคล้องกุญแจเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วเอาครับเพื่อนๆตอนนี้โยชกำลังจะเดินทางไปที่นาของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูปลากันเนาะก็เพิ่งจะ6โมงนะครับอาจกำลังจะทุ่มหนึ่งดึกๆกว่านี้ก็อาจอากาศก็น่าจะเย็นกว่านี้ครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้พี่โอ๊ตมาถึงบริเวณสระนาของเราแล้วนะครับเดี๋ยวจะเราจะเดินไปตรงนู้นไปดูปลากันที่เขาสูบน้ำออกมันเหลือน้ำแบบนิดๆไม่เยอะซึ่งตอนกลางวันนี้เห็นตัวปลาแบบชัดเจนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองไปลองดูกันไปเพื่อนเห็นไหมเห็นตัวปลาไหมโอ้โหดูสิเนี่ยดูเขาก็พยายามมุดหาที่อยู่นะครับที่มันจะมีน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ภาพแบบปลาเนี่ยดูดิ้นกันเห็นเลยดิ้นกันเห็นเลยโอ้นี่ตัวใหญ่โอ้โหฝั่งนู้นก็เสียงดังเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปดูเนี่ยไอ้ตัวนี้กระดึบ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 โหดูแต่ละตัวกระดึบกระดึบแล้วดูมันสะท้อนแสงไฟแบบว่าอยากจับไปทำปลาเผาเหลือเกินนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ของเราเนาะมันเป็นสระข้างๆเราก็มาอาศัยมาดูเฉยๆนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นเสียงก็น่าจะเยอะเหมือนกันได้ยินเสียงเขาไปเรามาถึงเถียงแล้วครับเพื่อนๆ เดี๋ยวโพสเปิดไฟกันนะตรงนี้เรามีไฟฟ้าเถียงนาเรานี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวโพสเปิดไฟฮึบเรียบร้อยแค่นี้เราก็ประหยัดแบตเตอรี่เครื่องให้แสงสว่างของเราไปได้เยอะนะครับเดี๋ยวโยปิดก่อนยังไม่ปิดโอเคปิดแล้วเดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนโอ้ยครับเพื่อนๆก็ตอนนี้เวลาประมาณนะครับดูก่อนเวลาประมาณทุ่มกับอีก16นาทีนะครับทุ่มกับอีก16นาทีแต่ว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วก็เดี๋ยววัดอุณหภูมิให้ดูนะครับ19องศาเนาะอากาศแบบกำลังเย็นแบบโอ้โหใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็แต่ว่ามันดีว่ามันไม่ลมเหมือนวันที่เรามาทดสอบไปใช้กันนะครับก็เลยดีหน่อยแล้ววันนี้เราใช้ไมค์หัวกล้องด้วยเพราะว่ารถมาคนเดียวแล้วกลัวแบบว่าเราต้องมาถ่ายปลาส่องปลาเนี่ยมันต้องแข่งกับความเร็วเดี๋ยวถ้าช้าโบแต่เซตอุปกรณ์เยอะมันจะไม่ได้ภาพนะครับสู้เอาภาพก่อนดีกว่าเสียงไมค์หัวกล้องของโปโปก็น่าจะโอเคอยู่เนาะเดี๋ยวพี่วศพักเหนื่อยสักแป๊บนึงเพราะว่าเมื่อกี้เดินไปเอาไฟมาเพิ่มนะครับถ้าหายเหนื่อยแล้วก็จะเดินสำรวจก่อนถ้าเห็นแหล่งที่มันมีปลาก็คือจริงๆแล้วก็จะเดินอ้อมนั่นแหละครับเดินอ้อมสระตรงนั้นแหละนี่
ในพื้นที่ตอนกลางวันเพื่อนๆเราคงจะจำได้เนาะว่าลักษณะพื้นที่มันเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะเดินสำรวจดูถ้ามันมีป่าเราก็คงจะได้เห็นกันแหละตอนนี้เสียงปลากระโดดเสียงปลาแบบมันเล่นน้ำนี่แบบเสียงดังมากเดี๋ยวเราจะฉายไฟสำรวจว่าแถวนี้จะมีไหมเนาะแต่น้ำก็ยังเหลือเยอะอยู่นะไม่ใช่ไม่เหลือน้ำยังเหลือเยอะอยู่เพราะว่าเขาสูบออกไม่หมดนะครับนี่เปิดส่องไฟให้ดูมันก็จะมีกิ่งไม้กิ่งอะไรตรงนั้นที่เราดูปลาตอนแรกนะครับที่เราเดินเข้ามาก็คือมันจะอยู่ตรงนั้นนี่ตรงที่ไฟส่องตรงนั้นมันก็จะเป็นแบบตรงนั้นน้ำมันน้อยครับปลาเขาก็จะกระดึบกระดึบกระดึบเขาก็จะพยายามหาตรงที่มันมีน้ำเยอะๆนะครับนี่แต่ว่าตรงนี้เสียงดังมากเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆดีกว่าเนาะนี่เห็นไหมตรงนี้น้ำมันลดลงเยอะนะครับลดลงเยอะเลยแต่ว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีป่ามันน่าจะชอบอยู่ขอบตรงที่น้ำมันปริ่มๆนะครับตรงที่น้ำมันปริ่มๆที่เราดูครั้งแรกอุ้ยเดี๋ยวได้ยินเสียงได้ยินเสียงนั่นเห็นไหมจะได้ไม่ได้เอากล้องซูมมาครับเราใช้ GoPro ตัวเดียววันนี้เพื่อความคล่องตัวแล้วก็ความรวดเร็วเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งโน้นกันเดี๋ยวโพสดูก่อนนะว่ามันจะมีทางให้เราเดินไปไหมไปโอ้โห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 เสียงแบบว่าตรงนี้น่าจะเยอะครับตรงนี้น่าจะเยอะอ่ะนี่ให้ดูมันเล่นน้ำมันก็ดึกโอ้โหหมุนเห็นไหมโอ้มีฝั่งนู้นตรงนี้ก็ถ้าสูบน้ำออกหมดนะครับพรุ่งนี้น่าจะได้ปลาเยอะอยู่เนาะเดี๋ยวพูดมาดูด้วยกับเขาเพราะว่าคุยกับคนที่เขาสูบน้ำแล้วแหละเจ้าของสระที่เขามาตอนกลางวันนะครับเก็ดอย่างเนาะครับหางหนูครับหางหนูโอ้ได้มันบ่ครับมันบ่ยางตามที่หลังครับว่าน่ะบ่หนูเลยครับมาแต่ทางไหนเนาะครับนี่มาจากอำนาจครับผมโอ้จากอำนาจเจริญนะครับเพื่อนๆนี่พี่เขาพี่ชื่อพี่อะไรนะครับดุลาครับพี่ดุลาโอ้อันนี้โชคดีมากๆครับมาเจอวิถีชาวบ้านพี่โอ๊ตมาดูป่าแล้วก็มาเจอพี่ๆเขามาปานเฮาเอิ่นมายามหนูใส่แห้ววะครับไอ้ครับผมโอ้ดีครับผมกวนวันเลยให้มันตีนมันกระตีนเลยเนาะตีนมันตีนเหรอครับสร้างกันเหมือนยังทำเดี๋ยวไปหน้าข้างครับก็เดี๋ยวสูบซาตัวสูบซามันเลยอ่ะนี่ซาอยู่ข้างๆกันกับช่างผมแม่กันจะก้นครับแปดครับแปดก้นโอ้นอนหนีเลยบ่มาแรงนอนพักขึ้นเต้าเลยครับอ๋อครับเอามันหมานเด้ออ่ะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับพี่อย่าลืมติดตามช่อง YouTube ฟ้าปิดเลนด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเจอพี่อยู่ในนั้นขอบคุณครับโอ้เอามันๆนะไปครับเพื่อนๆไหนๆเราก็มาถึงที่นี่แล้วเนาะไหนๆก็เป็นสายแคมป์สายกลางเต็นท์แล้วเราก็มาแคมปิ้งกันทำกับข้าวกินกันดีกว่าไหนๆก็มาแล้วครับวันนี้ก็นี่พี่โอ๊ตมีชุดหม้อสนามแล้วก็มีเตาครับแฮ่อุปกรณ์พร้อมเลยเหมือนไปกางเต็นท์ย่อมๆเลยนี่วันนี้เราทำกับข้าวกินกันดีกว่าไหนๆก็มาโอเคครับเพื่อนๆมาดูกันว่าโจ๊ตจะมีอะไรกินนะครับวันนี้สิ่งที่เราเตรียมมาด้วยสำหรับการแคมปิ้งที่นี่ก็คือนี่ครับอ
นี่เพื่อนๆบรรยากาศแคมปิ้งย่อมๆของเรานะครับก็มารถมอเตอร์ไซค์1คันแล้วก็มีอุปกรณ์ถ้วยสนามเตาสนามนะครับขาตั้งกล้องเพื่อที่จะตั้งติดตั้งไฟให้ความสว่างนะครับแล้วก็มีไฟอีกหลอดนึงอยู่บนรถให้ดูบรรยากาศโดยรอบนี่ก็คือเถียงนาน้อยตรงที่เรามารีวิวเต็นท์ Nature High P2 กันนะครับนี่จะมีความสุขไหนใดเล่าจะเท่ากับการได้แคมปิ้งกลางเต็นท์นอนนะครับโอ้แต่ไฟสว่างมากเดี๋ยวรถขอรถนิดนึงโอเคน่าจะเห็นหน้าชัดอยู่เนาะเดี๋ยวในระหว่างที่รอน้ำเดือดเราก็ทำอะไรดีเอาละเพื่อนไม่ให้น้อยหน้าเป็นสายแคมปิ้งมันก็ต้องมีบ้างชิวๆคนเดียวเลยครับเดี๋ยวกินเสร็จเราไปเดินดูปลาอีกสักรอบครับว่ามันจะมีไหมเนาะก่อนหน้านี้ก็เยอะพอสมควรนะแต่ไฮไลท์จะอยู่ที่พรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะมาสูบตรงสูบปลาตรงสระตรงนั้นที่ไปดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาจะสูบแบบน้ำจนแห้งแล้วเขาก็เก็บปลาทวดคุยกับเจ้าของคุยกับเจ้าของสระแล้วจะมาถ่ายทำด้วยนะครับเขาบอกโอเคยินดีเลยเขาอยากเป็นพระเอกอยากออกช่อง YouTube เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้ครับแต่ตอนนี้เรามากินอันนี้ชิวๆให้สมกับเป็นสายแคมป์กันหน่อยจริงๆอยากไลฟ์สดเหมือนกันเนาะแต่กลัวไลฟ์สดแล้วไม่มีคนดูหรือว่าจะไปไลฟ์ในเพจอ้วนอัวดีวะไลฟ์ในเพจอ้วนอัวดีไหมไหนๆเราก็เป็นสมาชิกอ้วนอัวแล้วอุ้ยดูน้ำกำลังจะเดือดมีชุดช้อนอยู่นะเอาเวียนละชุดช้อนอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวนะครับไฟฉายเอาไว้2เล่มตอนนี้พี่โอก็มีโคมไฟอยู่2หลอดนะครับจริงๆมันสว่างมากๆเลยนะเดี๋ยวลองปรับแบบสว่างสุดๆเลยดีกว่าเพื่อนๆสว่างไหมครับก็น่าจะสว่างดีขึ้นนะเนาะเดี๋ยวรอกินโจ๊กนอกจากโจ๊กแล้วยังมีกาแฟด้วยนะเดี๋ยววันนี้เรามาดิบกาแฟที่เถียงนาน้อยกันช้อนอยู่ไหนเอ่ยนี่โจ๊กสมัยนี้ทำไม่ยากนะครับเมื่อก่อนนี้ต้องต้มแล้วก็เคี่ยวคนๆๆจนมันสุกแต่หลังๆเนี่ยแค่ต้มน้ำร้อนแล้วก็เติมลงไปแล้วก็คนๆมันก็ได้แล้วคือไม่ต้องตั้งไฟตลอดครับแค่ขอแค่น้ำร้อนก็พอสงสัยบังลมหน่อยไปนิดนึงครับจริงๆที่ต้องขึ้นไปรดน้ำต้นไม้แล้วไปมืดๆอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่ามาดูเขาสูบปลาตรงนี้แหละสูบสาตรงนี้แหละดังนั้นก็ไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็ที่นี่มาส่องไฟดูมันก็เลยมืดไม่ค่อยได้
ไปเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะครับก็คือ1จะมากางเต็นท์ตรงนี้2เราจะไปกางเต็นท์ที่สวนยางไปดูสวนยางกันมันก็จะได้บรรยากาศอีกแบบนึงเพราะว่าตรงบริเวณที่นาเนี่ยเราก็มาแคมป์กัน 2-3 รอบแล้วเหลือสวนยางยังไม่ได้ขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วครับเดี๋ยวเราลองเร็วๆสิว่าเริ่มหิวแล้วครับวันนี้มัวแต่ถ่ายคลิปมัวแต่ทำคลิปทำคอนเทนต์จริงก็ต้องไปขวดหนึ่งไม่น่าจะนานขนาดนั้นมันน่าจะเป็นเพราะมันโดนลมรู้ปังทางลมถูกไหมเนี่ยลมมาจากไหนวะมันก็น่าจะทางนี้เลยคลิปหนึ่งใช้ไม้กระเป๋านะมีตามเกิดลงมาแคมป์อย่าไปซีเรียสมากมายในระหว่างที่รอครับเราก็มาถ่ายวิวอะไรสวยๆมันจะสวยยังไงเราตอนกลางคืนไม่มีอะไรเลยพี่ที่เขาไปดักหนูแล้วเขาไปเดินดูว่ามันได้หนูหรือเปล่าเนี่ยถ้าเขาได้เราอาจจะได้ขอถ่ายคลิปกับพี่เขาซึ่งพี่เขาไม่น่าจะห่วงนะครับก็วันนี้ก็โชคดีจริงๆตั้งเราตั้งใจที่จะมาดูปลาแต่เรามาเจอพี่ๆที่เขาไปล่าหนูดักหนูกันหนูนานะครับอยู่ตามนาเขาจะเอาไอ้ตัวภาษาอีสานเขาเรียกไอ้แห้วไปดักนะครับภาษากลางไม่ทราบลองหากันดูนะไอตัวแห้วดักหนูโอเคน้ำน่าจะเดือดแล้วแหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดือดหรือยังเริ่มหิวแล้วเพราะว่าพี่โอ๊ตยังไม่ได้กินข้าวเย็นครับยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยวันนี้ดูสิเดือดหรือยังฟุ๊บโอ้ยังเลยอะไรเดือดช้ายังวะสงสัยต้องหาเรื่องแบบเปลี่ยนเตาได้ละมั้งเนี่ยเปลี่ยนเตาดีกว่าเดือดช้าเหลือเกินอ่ะนั่งบังไฟตรงนี้มันจะเดือดไหมเนี่ยลมมันน่าจะมาตรงนี้เดือดปุ๊บอ่ะเอากระเป๋าบังโอเคอย่างนี้น่าจะใช้ได้ไม่ใช่สักพักกระเป๋าฟุบลงไปแล้วก็ไหม้หมดอ่ะเอาขวดน้ำดันไว้นี่โอเคอ่ะรออีกสักครู่ครับเพื่อนๆในระหว่างที่พวดรอน้ำเดือดนะครับก็ถ่ายรูปอัพสเตตัสอัพเฟซบุ๊กไปโอเคน้ำน่าจะเดือดแล้วเอ้าทำไมไม่เดือดวะเร่งไฟก่อนดูสิโอ้โหอะไรมึงจะเดือดยิงกาแฟก็เตรียมมานะเพื่อนๆในระหว่างที่รอเนาะมากาแฟอยู่นี่เดี๋ยวเรามาดิฟกาแฟกันนี่เดี๋ยวจะพาดิฟกาแฟเคยกาแฟเราก็มีแล้วกินตามภาษาคนเหงาฟ้าบินเลนนะครับสมมติว่าเป็นกาแฟดิฟแล้วกันเนาะนี่ช่วยดิฟนี่กาแฟดิฟเนี่ยนึกถึงพี่แก้วเลยพี่แก้ว
พี่แก้วชวนก้าวๆนะเวลาออกทริปกับพี่แก้วพี่แก้วจะชอบกินกาแฟดิบตอนเช้าๆแล้วก็อาศัยอานิสงส์ไปกินกับพี่แก้วด้วยให้ผู้ใหญ่ทำให้กิน แต่พี่แก้วดูอยู่นะคิดถึงนะครับเดือนไม่เดือนก็พอละมากเนี่ยรอนานแล้วแค่แล้วแค่แล้วเห็นควันไหมเพื่อนไปแล้ว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 เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเพื่อนเพื่อนรถเปิดกาแฟไว้รอดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพอน้ำเดือดปิดแก๊สเสร็จพรุ่งนี้ต้องเททั้งสองอันเลยน้ำมันเดือดชาเลยเกินน่าจะเพราะลมแล้วมั้งรถก็บังอะนะเดี๋ยววันหลังหาเรื่องอัพเตาเดียสาเหตุคือมันต้มน้ำแล้วเดือดไม่ทำใจหาเรื่องอัพเดียขยะใส่ดูกระเป๋าไว้ไหนดูสิครับเพื่อนๆแล้วก็มาถึงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วนั่นก็คือไอ้นี่เดือดแล้วครับโอ้ยเอาละครับเพื่อนๆเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วนี่น้ำเดือดแล้วไม่อดตายแล้วขออนุญาตตักใส่เลยนี่โอ้ทำไมมันมีฟางมาผสมด้วยเนี่ยโจ๊กนี่นี่เห็นไหมเพื่อนโจ๊กเดี๋ยวจะหน่อยละจะคนนะเติมกาแฟก่อนเดี๋ยวน้ำหายเย็นก่อนพี่น้องพี่น้องกับพ่อเลี้ยงบีนี่ดูถูกฝีมือการทำอาหารหาว่าทำโจ๊กกินก็ถูกแล้วไงตายถูกคนอย่างพี่วัดฟ้าปิดเรียนทำได้ไม่กี่อย่างหรอกถ้าเรื่องอาหารเนี่ยต้มมาม่าครับต้มโจ๊กไฟสว่างแล้วเด้อขอเพื่อปรับไฟก่อนนะปิดไปเลยดีกว่าเรามาอยู่ใกล้แหล่งไฟตรงนี้นี่เป็นไงหน้าตาอาหารรสน่ากินใช่ไหมล่ะนี่บอกแล้วครับว่าไม่ธรรมดาระดับพอขวดระดับนี้ลงมือเองนี่บอกเลยพี่ต้นนักรีพอร์ตอิจฉาผมแน่ๆเพราะผมอยู่จุดกลางเต็นยัดคนมันจะข้นไปหรือเปล่าวะน้ำหมดหรือยังเติมน้ำอีกนิดนึงอาจจะทุลักทุเลหน่อยนะน่าจะพอดีแล้วเหลือน้ำร้อนไว้นิดนึงไม่รู้เหลือไว้ทำอะไรกาแฟคงอ๋อเราลืมคนกาแฟเพื่อนนี่ชุดหม้ออันนี้
ของเคชัวนะของเคชัวบริษัทซึ่งพี่แปรเป็นหุ้นส่วนนะครับเพราะพี่แปรใช้อะไรก็ใช้แต่เคชัวทั้งนั้นเดี๋ยวจบคลิปนี้ทริปนี้พี่อาจจะต้องรีวิวหม้อรีวิวชุดกระทะชุดกาแฟนะครับช่วงโควิดไปไหนไม่ได้เราก็เอาตามนี้แหละอุ้ยน่ากินหอมหอมหอมหิวด้วยนี่กาแฟดิบกาแฟดิบดังนั้นก็ได้เวลาที่เราจะนั่งโซยเดี๋ยวรถขอดูมุมกล้องก่อนนะว่ามันโอเคไหมรถอยู่ตรงนี้โอเคมุมกล้องน่าจะได้แหละมาเราก็มากินโจ๊กกันน่าใช้ได้เลยเนี่ยใช้ไว้อีกหน่อยนึงนี่โอ้สุดยอดถ่ายรูปลงโซเชียลหน่อยเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าพวกทำเมนูอะไรกินน่าจะมีซองเขาเนาะมีถุงเปล่าเพื่อนกินข้าวกันโจ๊กอร่อยมากอันนี้น่าจะรสไก่เนาะซองมันไปไหนแล้วน่าจะมีในถุงแล้วแหละอร่อยใช้ได้เลยก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆโจ๊กก็เป็นโจ๊กธรรมดาที่ซื้อได้ตามห้างสะดวกซื้อหรือตามห้างหรือตามร้านค้าทั่วไปนะครับกาแฟก็เป็นกาแฟซองไม่ได้เป็นแบบพิเศษหรือกาแฟสดอะไรเป็นทีอินวันนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ที่ทำให้รสชาติอาหารไม่ใช่อร่อยขึ้นเขาเรียกว่าบรรยากาศนะครับบรรยากาศมันทำให้แบบเป็นบรรยากาศที่มีความสุขเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเราอยากทำแบบนี้เราก็ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขนะครับในช่วงโควิดให้ดูว่าไงครับเพื่อนฮัลโหลว่าไงพี่น้องอ๋อมึงอัดคลิปอยู่ใช่ไหมดิแน่นอนจะคอเลยไหมอ๋อพี่โอ๊ตกำลังทำอาหารแบบจานพิเศษอยู่ครับพี่น้องอ๋อจานพิเศษกูโทรไปถูกช่วงอัดคลิปพอดีใช่ไหมใช่กำลังอัดคลิปอยู่มึงพูดอะไรลามกนี่กูเอาออกคลิปหมดเลยชาวฝาปิดเล่นอุ่นอัวบ้านเพื่อนด้วยเงาโดบ้านเพื่อนด้วยนะครับเงาครับชวนพี่อุ่นออกทีมครับตอนนี้จะเป็นบ้ากันอยู่แล้วอ
ฮัลโหลพี่อามโทรมาวะครับผมฮัลโหลพี่อามครับยังครับอยู่เถียงครับอยู่เถียงนี่แหละครับอยู่เดียวอยู่ผู้เดียวครับกินโจ๊กไอ้เป็นสองทบได้ป่ะอ๋อพี่อามอยู่ไสนี่อยู่ล่าสุนิยมอยู่ด่านเสียไทยมุ่นอ๋อสิแวะมาทางพี่บ่ครับพี่ก็สิแวะสิแวะมาทางพี่บ่ใช่ก็สิกลับเตลโฟนเนาะหายก็มันก็มีมีต้มเนี่ยว่าต้มเจ้ากุ้งอ๋อไปกุ้งแท้ปลาวะครับใช่ก็เครียดแนวเครียดอยู่ก็เลยอย่างมันปล่อยอ้าวแม่แม่ครับแม่แม่นี่ล่ะผมก็กำลังกินข้าวแล้วก็นั่งเหรียญจะข้าวนึงพี่อามแม่ก็เลยเดี๋ยวผมถามพี่อามว่าเอาแต่หรอครับครับถ้าของแม่พี่หาพี่ได้ครับได้ได้ได้ยินได้พี่หาพี่ครับผมโอเคโอเคครับครับมันทำมือนี่บ่มันโอ้ตัวเป็นบ่มันปานใดบ่ครับปกติได้มือละจักตัวครับเป็น20แล้วครับโอ้20มื้อนี้ตัวเดียวดิครับม้วนออกครับครับแต่ว่าอันข้าเจ้ามาอันนี้หลายอยู่ครับช่วงนี้มีคนมาดักหลายอยู่โอ้ตัวใหญ่เติบอยู่นี่ครับเพื่อนๆหนูนาแบบสดๆเป็นเลยนี่วันนี้พี่โอโชคดีมากโชคดีของแฟนๆฟ้าปิดเลนด้วยจะได้ดูหนูโอ้ขอบคุณครับผมทีมงานเป็นไงครับทีมงานมาทำกันมันบ่ก็ยังโมโหครับมันมาร่วมกันครับเพื่อนทารุ่นทาที่ตามมาย้ำเสาครับเอาเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวมาเบิ่งเด้อครับผมบอกคนในฐานะขออนุญาตถ่ายคลิปแน่นนะฮะถ่ายได้หลายได้ครับครับผมผู้บางคนมันก็หลายครับผู้ละ20 30ก็มียามพยายามมันบ่ครับเลื่อนเอาไปร่วมกันยามพยายามมันครับยามมันเอาไปขายไปกินเนาะเอาไปกินนะครับครับเอาครับมั่นมันครับครับเรื่องละมูลมากยังไงครับครับผมเดี๋ยวสิทาเบิ่งเด้อครับผมครับครับขอบคุณครับครับเฮ้ยเพื่อนไอ้หนูพี่โชคดีมากๆเลยได้เห็นหนูกับพี่เขา1ตัวนะครับพี่เขาบอกว่าวันนี้ไม่ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปกติจะได้เป็น10 20ตัวนะแต่วันนี้ได้1ตัวก็โอเคแล้วแหละก็ถือว่าเราได้ดูได้เห็นด้วยยังเป็นอยู่เลยหนูยังไม่ตายนะครับก็ใช้วิธีใช้เป็นคล้องเป็นไอ้เนี่ยหนูมันวิ่งปุ๊บมันก็ลัดคอแล้วเขาก็ไปจับเอานะครับโอเควันนี้รู้สึกว่าเหมือนเมื่อกี้ที่โพสต์นั่งกินข้าวอยู่ก็มีพี่น้องอ้วนๆนะครับโทรมาแล้วก็พี่อาร์มจากช่องอาร์ม GTA โทรมาเหมือนกันบอกว่าสัก15นาทีจะมาถึงที่นี่ให้พี่โอ๊ตรอก่อนนะครับยังไม่ให้กลับบ้านโอเคงั้นเราก็รอพี่อาร์มก่อนแล้วกันเนาะเผื่อได้มีเรื่องนั่งคุยกันครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาที่โอ๊ตฝ่ายปิดเลนครับผมมันก็ดึกๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมอากาศเย็นอยู่ประมาณ13องศาครับท่านผู้ชมวันนี้ฟ้าปิดเลนก็ไม่เท่าอ่อนอัวหรือจะเท่าอ่อนอัวก็ไม่ใช่อะไรหรือจะเท่าอ่อนอัวเอ๊ะมันชักจะไงก็ต้องเป็นฟ้าปิดเลนเท่านั้นสวัสดีครับนี่ครับเราเริ่มเห็นหน้าเห็นตากันบ่อยขึ้นแล้วนะครับที่เห็นนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับพี่อ้ามช่องอาร์ม GTA ตอนนี้ซับเท่าไหร่แล้วครับพี่อาร์มวันนี้ก็ 144,000 ซับสไครต์ครับผมครับผมก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันหลังฟ้าปิดเลนเนี่ยอาจจะล้านซับสไครต์แน่นอนครับสาธุครับ สำหรับวันนี้ก็โจทย์นั่งทำคอนเทนต์แล้วก็นั่งกินข้าวอยู่พี่อาร์มโทรมาคงจะเห็นในเฟซนะครับโทรมาปุ๊บแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเนาะทุ่มกว่าแล้วดึกมันดึกใช่เดี๋ยวเราไปพักผ่อนเจอกันคลิปหน้านี้จะเป็นนั่งคุยนั่งทำกับข้าวกินกันแบบเต็มรูปแบบเลยอย่าลืมนะครับก่อนปิดคลิปรบกวนพี่อัน
ช่วยปิดคลิปให้ด้วยในสไตล์ Arm GTA วันนี้นะครับก็เป็นในโอ้ผมลืมเลย และนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่มาฝากท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับสวัสดีครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็4ทุ่มครึ่งแล้วเนาะตอนแรกว่าจะกลับตั้งแต่2ทุ่มแต่ว่าพี่อาร์มก็มาแวะก็เลยนั่งคุยกันสักพักหนึ่งครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับกันแล้วป่ะอากาศเริ่มหนาวแล้วไม่ไหวแล้ว